คือเรื่องของขยะนะครับดูเขาเขียนนะครับพฤติกรรมที่พึงประสงค์คือทิ้งขยะลงถังนี่ไม่พึงประสงค์ก็ตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับต่อไปปัญหาจากข้อ2คือเป็นเรื่องของการทิ้งขยะนะครับพฤติกรรมโชว์เชิงบวกที่ต้องการให้เกิดก็แค่เอาดูพฤติกรรมแล้วก็แค่ทิ้งขยะลงถังไม่เฉยก็เขียนแบบนั้นนี่นะครับคุณธรรมเป้าหมายนักเรียนหาเรื่องมาใส่มันเลยเมื่อกี้มีอยู่3ข้อใช่ไหมเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของวินัยแล้วก็เรื่องของพอพยายามเรียนเอามาใส่ดีไหมพยายามมองกรอบของโรงเรียนนะครับก็คือบอกกรอบตามบริบทของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเขาจะมองมาแล้วนะครับมีปัญหาลักษณะนี้จะตีกรอบเอานะครับข้อ3เนี่ยนะครับปัญหาจากข้อ2ข้อ2ที่ผ่านมานักเรียนเขียนเยอะๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเขียนอันเดียวนี่เป็นตัวอย่างนี่เขียนนักเรียนเขียนไปเยอะๆก็ได้นะครับมันจะสื่อไปถึงตอนที่นักเรียนเขียนเป็นประเมินผลเป็นวัดผลนะครับนักเรียนก็จะเอาพวกนี้แหละมาเขียนมาจำเป็นตัวชี้วัดนะครับเวลาทำเอลานะครับถ้าเขียนใบงานที่3เสร็จแล้วนักเรียนดูใบงานที่4นะครับเลือกคนที่เป็นประธานมาคนหนึ่งนะครับเลือกเลขาคนหนึ่งคนที่จำชื่อกันให้ได้ทั้งหมดนะครับนักเรียนที่อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทำยังไงแล้วก็เอาปัญหาตอนนี้เป็นงานกลุ่มนะครับใบงานที่4เป็นงานกลุ่มเลขากลุ่มให้เขาเสนอปัญหาจากทุกคนมาก็เขียนเรียงลำดับให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ละคนก็ต้องบอกปัญหามาประธานเป็นคนดำเนินการนะครับเลขาจดนะครับเลขาจดแล้วก็ภายในปัญหาจากทุกคนในกลุ่มนะครับเอามาจัดกลุ่มรวมกันว่าอันไหนมันสำคัญมากที่สุดเป็นปัญหามากที่สุดแล้วก็เลือกมาหนึ่งปัญหาแล้วมาทำข้อ2นะครับแล้วก็จะเป็นข้อ3ออกไปตามใบงานนะครับท่านเรียนเกี่ยวกับนั้นคุณครูดูหน่อยนะครับพยายามให้นักเรียน
ขียนปัญหาออกไปนะครับแล้วก็จัดกลุ่มปัญหาเขียนสาเหตุ
จากสาเหตุพอเขียนสาเหตุเสร็จแล้วเราจะเอาไปเขียนเป็นแก้สาเหตุก็คือทำพฤติกรรมมันออกมาแค่นั้นเองนะครับใช่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 ใช